ชลบุรีวาไรตี้ออนทีวีนะคะยังคงอยู่กับติ๊กชนันนั่นเองค่ะนะคะก็เบรกที่แล้วเราเจาะถึงเรื่องราวส่วนตัวเบต้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็รวมถึงผลงานชุดแรกด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนั่นเองค่ะซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาคือเพลงอะไรเอ่ยผิดตั้งแต่เกิดค่ะผิดตั้งแต่เกิดทำไมถึงต้องผิดตั้งแต่เกิดอะคะก็ความหมายของเพลงชัดเจนมากเลยก็คือเหมือนเราเกิดมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งคิดหวังไว้ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นคือพอเราเกิดมาแล้วสิ่งที่เกิดกับเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอะไรประมาณเนี้ยเป็นความผิดมันรู้สึกเป็นความผิดก็คือเป็นชีวิตของเราเลยใช่ใช่เพลงแต่งเองด้วยไหมแต่งเองแสดงว่าต้องมีแรงมันจะจัดตัวเองหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คนรอบข้างที่เยอะแยะมากมายในสังคมอ๋อก็คือเป็นตัวแทนเลยว่าแบบนั้นก็น่าจะประมาณในกลุ่มของเพศที่สามประมาณนั้นหรือเปล่าเอ่ยก็คือความหมายรวมและความผิดตั้งแต่เกิดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้รวมมันไม่ได้หมายถึงเพศที่สามอย่างเดียวนะก็คือบางคนที่เขาก็คือแบบอาจจะอยากครบ32แต่ก็ไม่ครบก็ได้อะไรอย่างงี้ก็คือมันเหมือนเป็นความผิดที่เรารู้สึกว่าเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างงี้ก็เป็นความเหมือนผิดตั้งแต่เกิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมหมายความหมายรวมไปทั้งหมดนะคะค่ะแล้วเมื่อปล่อยซิงเกิลเดี่ยวมาพูดถึงฟีดแบคบ้างกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเอ่ยกระแสตอบรับเนี่ยต้องบอกว่ามีเพศที่3ที่เป็นแฟนคลับเยอะมากเยอะมากกว่าปกติกว่าปกติใช่ใช่ก็คือปกติเราก็มีบ้างตอนที่อัลบั้มแรกอย่างงี้แต่อัลบั้มนี้ก็คือพอเขาฟังเพลงนี้แล้วเหมือนโดนใจเหมือนโดนเขาจังๆอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบมีจะมีแฟนคลับที่เป็นเพศที่3เยอะจะบอกว่าสังคมเพลงไทยปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยที่จะแต่งเพลงอะไรเกี่ยวกับเพศที่3เท่าไหร่นะคะก็เลยพอมีเพลงของคุณติ๊กมาเนี่ยก็เลยบอกว่าอุ๊ยใช่ชีวิตฉันโดนใจฉันเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเพลงผู้ชายไม่ดียังมีฉันอันนี้ชัดเจนตรงตัวก็คล้ายๆกันก็คือคล้ายๆว่าไปมีแฟนผู้ชายเยอะแยะมากมายที่เราพบแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ดีก็ยังมีเรานะที่รักคุณจริงๆอะไรอย่างนี้ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอยากฟังเต็มๆนี่นะคะก็ฟังที่88.75ทุกคุณคนของเราได้นะคะก็มีให้ได้ฟังกันด้วยนะคะขอขึ้นมาเยอะๆด้วยนะถูกต้องเจ๊บอกว่าติดชาร์ตขึ้นอันดับไปนะคะพูดถึง MV บ้างดีกว่าMV ก็น่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าจะนานมากเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ใช่รอติดตามด้วยนะครับเป็นแดงเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องดูกระแสนิดนึงว่าแฟนคลับอยากให้ตะแดงเองหรือเปล่านะถ้าอยากให้ตะแดงเองก็ขอกันมาเยอะๆขอเพลงกันมาเยอะแล้วก็ส่ง SMS มาขอกันเยอะๆนี่ก็เดี๋ยวอาจจะมีลุ้นนะคะอัลบั้มชุดนี้เนี่ยคุณติ๊กมีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมคะก็นอกจากการแต่งเพลงแล้วก็คิดคอนเซปต์อะไรเองแบบว่าจะให้เพลงออกมาเป็นยังไงแนวไหนความหมายเป็นยังไงเงี้ยแล้วก็นำเสนอทั้งผู้ใหญ่ทั้งป๋าป๋าสนองแล้วก็คุณเนนสมชัยก็แล้วก็ทั้งพี่ทีมงานหลายๆคนทั้งเบื้องหลังต่างๆเพราะว่าติ๊กก็อยู่ในทีมแต่งเพลงอยู่แล้วก็พยายามเรียกว่าส่งการบ้านก็คือทำการบ้านเยอะๆแล้วก็นำเสนออย่างนี้ลุคอะไรต่างๆจะเป็นลุคแบบไหนก็เรียกว่าปรึกษาพี่ๆอะไรเงี้ยก็จนเข้าเรียกว่าอะไรเข้าล็อกว่าครอบแบบนี้อ่ะอะไรนะคะก็คือสภาพหน้าผมนี่เราเป็นคนครีเอทเองหรือเปล่าเลยก็ประมาณนั้นก็คือแบบปรึกษากับทางพี่ว่าแต่งอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้เป็นยังไงดูดีไหมอะไรเงี้ยเข้ากับคอนเซ็ปต์เลยด้วยก็คือจะต่างจากอัลบั้มที่แล้วที่ใส่เสื้อขาดๆหน่อยอันนั้นคือจะเซอร์มากแต่นี่คืออย่างที่บอกว่าตอนนั้นใต้ดินมากนี่เราขึ้นมาบนดินนิดนึงเพราะงั้นก็ดูดีนิดนึงก็ดูแบบว่าดูร็อกๆเลยนะแบบว่าชัดเจนเลยนะคะนะคะมาพูดถึงเรื่องราวของแฟนเพลงกันดีกว่านะคะแฟนเพลงมีแบบว่ามีใน Facebook ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แฟนเพลงใน Facebook จะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ก็คือรับไม่ไหวแล้ว2เปิดมา2เฟซก็คือรับไม่ไหวมี2เฟซเลยทีเดียวรับไม่ไหวแล้วด้วยโอ้โหเกินลิมิตอ๋อใช่ครับเพลงนะคะที่ปล่อยไป2เพลงใช่ไหมคะก็คือผิดตั้งแต่เกิดแล้วก็รวมถึงผู้ชายไม่ดียังมีฉันผู้ชายไม่ดียังมีฉันนะคะเดี๋ยวอยากจะให้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงดีกว่านะคะจากก่อนที่เราจะเป็นนักร้องจะมาถึงวันนี้เนี่ยชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเลยก็คือจะบอกว่าถ
ถ้าพูดถึงความฝันที่เราอยากเป็นศิลปินก็แล้วก็เดินเส้นทางนี้มาตลอดไม่เคยทิ้งเลยไม่ว่าจะแบบว่าออกไปทำงานข้างนอกอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างนี่ก็แต่ว่าสิ่งที่เราชอบในใจเราจะรู้เสมอว่าคือการร้องเพลงการเป็นศิลปินซึ่งมันยากมากสำหรับติ๊กที่กว่าจะก้าวมาถึงตรงนี้เพราะว่ากว่าจะเดินมาถึงเป็นศิลปินก็ต้องผ่านคนเบื้องหลังเป็นคนเบื้องหลังมาก่อนเคยเป็นแบ็คอะไรแบบเยอะมากซึ่งตรงนี้มันคือประสบการณ์ล้วนๆที่ทำให้เราแบบเข้ามาถึงจุดที่เราฝันแล้วก็แบบสุดท้ายก็ได้เป็นศิลปินอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็สัญญาว่าจะทำมันตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็แบบจะให้แบบแฟนเพลงทุกๆคนแบบไม่ผิดหวังกับสิ่งที่ติ๊กทำอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชื่อว่าแบบนี้เนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการทำงานดีกว่านะคะระหว่างเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเนี่ยนะคะเราชอบแบบไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนมากกว่ากันเลยแล้วอันไหนมันยากง่ายต่างกันยังไงถ้าถามความชอบเนี่ยเราอยากอยู่เบื้องหน้ามากกว่าคือมันสิ่งที่เราทำเนี่ยเราแบบคือได้แบบเนี้ยมันตอบโต้กันได้แต่ถ้าเราอยู่เบื้องหลังคือเราทำออกไปแล้วคือเราคนตอบรับอย่างเดียวซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบตอบโต้กับคนที่มองเห็นข้างหน้าเราได้อะไรเงี้ยก็คือชอบเบื้องหน้ามากกว่าแต่ถ้าถามว่าความยากง่ายเนี่ยติ๊กมองว่ามันง่ายดีกว่าง่ายก็คือยากกับง่ายง่ายง่ายนะคะสับใหม่ยากกับง่ายก็คืออยู่ตรงกลางที่คิดว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจของเราที่แบบจะทำถ้าเกิดเราตั้งใจมันก็คือความยากมันก็คือง่ายแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็จะรู้สึกว่ามันยากไปประมาณนี้ก็คือถ้าถามติ๊กเนี่ยติ๊กชอบทั้งสองอย่างแล้วก็มันไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปคืออยู่ที่ความพยายามถูกต้องนะคะพูดถึงเรื่องราวของอนาคตนิดนึงแล้วกันนะคะนอกเหนือจากการเป็นศิลปินนักร้องเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเนี่ยมีอะไรที่ติ๊กอยากจะทำเพิ่มอีกในชีวิตของเราอยากแสดงหนังโอ้ยเป็นดาราเลยนักแสดงใช่ไหมคือไม่ต้องแบบว่าเป็นตัวเอกอะไรก็ได้อยากก็แบบมี acting อะไรเงี้ยแบบอยากเล่นอะไรเงี้ยแบบอยากให้เขารู้ว่าเราก็แบบว่าเล่นอะไรนี้ได้นะคะแล้วนักแสดงอะที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษคือนักแสดงที่ชื่นชอบเหรอก็มีหลายคนนะนึกไม่ออกอะตอนนี้หลายคนมากใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบเรามองกว้างๆแล้วก็แบบชอบการแสดงของเขาอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็อย่างที่อยากเป็นก็คือตลกเล่นตลกเหรอคะคือตัวเองเป็นคนที่มีมุกเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่มีมุกเยอะแต่ว่านำเสนออ่ะเวลาเรานำเสนอมันไม่ตลกแต่ถ้าเราบอกว่าไอ้มุกนี้กับคนอื่นแล้วเขาไปเล่นน่ะตลกอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเราไม่ได้เกิดเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่ามันก็เลยไม่ตลกเราจะดูดีเกินไปหรือเปล่าเลยหน้าตาไม่ตลกหรือเปล่าเอาล่ะนะคะพูดถึงเรื่องราวของอาชีพในฝันนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทำในอนาคตกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรามาเจาะลึกนะคะถึงหัวใจนะคะของสาวเพศคนนี้บ้างนะคะว่ามีใครจับจองหรือยังนะคะแล้วต่อไปนะคะในเรื่องราวของผลงานเพลงนะคะจะไปที่ทางไหนกดใจรอสักครู่หนึ่งเพลบรีวาไรตี้ออนทีวีค่ะชัยภูมิที่สุดของแผ่นดินชมความงามสะพรั่งของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและชมพูพลาดไม่ได้จุดชมวิวถ่ายภาพที่โด่งดังทั่วโลกความสวยที่ทำให้คุณสุขและเสียวสุดๆผาหำโหดหันสาลันละลันลากระโดดลงน้ำให้ฉ่ำใจที่น้ำตกไซทองออกไปกอดฟ้ากอดน้ำวันเดียวเที่ยวหนำใจไปกับบริษัทคนธนบุรีจำกันลองบัตรได้เลย 1,500 บาทสำหรับสมาชิกและ 1,700 บาทสำหรับบุคคลทั่วไปสอบถามเพิ่มเติม 02-801-3211-14แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาอด
นทนเหงาแต่เขาไม่เห็นค่าเธออย่าเสียเวลาร้องหาเขาได้ไหมพอมันเห็นแล้วใจร้อนร้อนเห็นแล้วมันร้อนใจอยากให้แฟนเธอชายคนนั้นจบกันเท่านั้นพอความรักที่เธอรอต่อไปก็ได้เจอหนึ่งคนคนนี้มีใจที่รักเธอเอาแต่ฝันละเมอว่าเธอจะเกลียดเขาก็ได้เรื่อยๆอ่ะตามกันแต่ได้เรื่อย
โปรดิวเซอร์หัวเราะนะคะเรื่อยๆคือยังไงอ่ะก็คือใครมาฉันก็คุยหรอใครดีก็ดีด้วยอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้ก็มีคุยๆบ้างประมาณนี้คุยๆบ้างอะไรบ้างนะคะอะไรบ้างมีบ้างอะไรบ้างหน้าอะไรบ้างแต่ก็ได้เรื่อยๆก็คือถ้ามีดีกว่านี้ก็อ๋อมีคนหน้าเขียวมีคนหน้าเขียวบางอยู่นะคะเอาถามถึงสเปคดีกว่าชอบคนแบบไหนชอบคนที่เอาจริงๆเลยคือคนที่จิตใจดีนี่คือประเด็นสำคัญเลยแบบคือถ้าเขาเป็นคนจิตใจดีไม่ว่าเขาทำอะไรคือเขาก็จะความมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำออกไปไม่เลวร้ายมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยใช่แค่นั้นเองประเด็นสำคัญเลยนะคะก็เอาไปว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจก็ยังว่างแบบก้ำกึ่งอยู่นะคะอยากจะรู้ก็ลองมาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองต้องบอกแบบนี้นะคะหลังใหม่หลังใหม่นะคะอ่ะย้อนกลับมาถึงอัลบั้มกันต่อนะคะวางแผนเมื่อไรเอ่ยก็เดี๋ยวต้องรอทำ MV ก่อนในสองซิงเกิลนี้เดี๋ยวน่าจะไม่เกิน 2-3 เดือนนี้แหละค่ะก็ทางผู้ใหญ่ต้องรอทางผู้ใหญ่อนุมัติใช่แต่ก็ตอนนี้ก็คือกระแสก็เริ่มมาเยอะแล้วแฟนเพลงก็เริ่มขอเพลงกันมาเยอะแล้วก็น่าจะไม่นานเกินรอนะคะไม่นานเกินรอนะคะก็ติดตามกันได้นะคะอ่ะเรื่องของหัวใจผ่านไปนะคะณตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากการเป็นนักร้องทำอะไรบ้างคะคุณติ๊กก็แต่งเพลงแค่นั้นหรือว่ามีอาชีพธุรกิจอะไรเสริมหรือเปล่าก็มีทำเสื้อออกมาเสื้อเพลทอมชื่อแปลกมากเป็นเสื้อสกรีนใช่ไหมคะใช่ๆก็คือสกรีนเองคือแค่แบบทำออกมาแจกแฟนคลับอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือทำออกมาแจกแฟนคลับกันนะคะน่าสนใจมากมีมาแจกสักตัวไหมคะ คือเพิ่งจะย้ายที่อยู่แล้วก็แบบว่าของแบบยุ่งไม่ได้เก็บอะไรมาอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาฝากกันอีกหนึ่งรอบนะคะแน่นอนค่ะว่าโอกาสหน้าต้องมาเยี่ยมเยียนที่ทอมบิลวาไรตี้แน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณติ๊กเนี่ยมีเพลงมาฝากกันด้วยเดี๋ยวจะมาร้องเพลงสดให้ฟังนะคะวันนี้หยิบยกเพลงอะไรมาเอ่ยวันนี้จะฟังเพลงอะไรเอ่ยมีอยู่2เพลงให้เลือกเหรอเพลงตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าได้เลยจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยกระแสค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าอุปกรณ์คู่กายปิ๊กปิ้งนะคะดังคู่กันมาแล้วผิดตั้งแต่เกิดใช่มั้ยคะเลือกรักเธอก็ผิดแล้วใจรักที่เป็นเรียกว่าเจาะจงไปจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันว่ากระแสเป็นไงแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าโอเคเลยดีมากเลยนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างดีกว่านะคะที่ผ่านมาคอนเสิร์ตนี้ทั่วประเทศหรือยังเอ่ยก็อย่างตอนนี้ก็ยังมีแบบเป็นช่วงโปรโมทก็ยังมีเป็นปรับปลายแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตก็จะมี
ปลายเดือนก็จะมีที่กระบี่ภาคใต้เลยใช่นะคะความประทับใจดีกว่าที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่รอบชุดแรกจนมาถึงชุดนี้เนี่ยคอนเสิร์ตไหนที่รู้สึกประทับใจที่สุดเลยแล้วแบบอาจจะมีอะไรแปลกๆประหลาดๆให้เรารู้สึกจดจำหรือความทรงจำประมาณนี้ค่ะก็เคยไปเล่นที่ชลบุรีครั้งนึงแล้วก็เป็นผับนะคะแล้วก็แฟนคลับนี่จะเป็นแบบว่าผู้หญิงทั้งหมดเลยที่แบบว่ามาออกหน้าเวทีแล้วก็แบบเหมือนโดนดึงไปโดนดึงไปคือแก้มเลยหอมแก้มใช่คือแบบใช่ใช่แล้วเกือบตกเวทีอ่ะใช่ใช่นั่นคือเป็นตอนนั้นอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเราประทับใจว่าเอ้ยเขาชื่นชอบเราขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยก็ดึงประมาณกลางปีที่แล้วอ๋อกลางปีที่แล้วใช่เป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจมากคนเยอะมากแล้วก็แบบคือเหมือนเขาตั้งใจมาดูเราพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเพศที่3อะไรอย่างนี้นะคะหลายๆคนจะมองว่าเป็นเพศที่ผิดหวังบ่อยนะคะเจอรักที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะคะมีอะไรจะบอกเพศที่3นะตอนนี้บ้างคุณผู้ชมทางบ้านให้กำลังใจยังไงดีคือติ๊กมองว่าความรักมันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติที่คนเราต้องเจอความสมหวังแล้วก็ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอความผิดหวังบ่อยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าประสบการณ์คุณนี่แน่นปึกมากใช่ทีนี้ก็คือพอเรามีความรักครั้งใหม่อะไรอย่างนี้เราก็เรียนรู้กับมันกับสิ่งที่ผ่านมาผิดพลาดอะไรแล้วก็แก้ไขมันก็ทำให้มันดีขึ้นเชื่อเถอะว่ามีคนที่รักคุณจริงๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะนะคะอ่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณติ๊กเนี่ยฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านสักหน่อยเกี่ยวกับผลงานคุณติ๊กเองตอนนี้ติ๊กก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ทุกคนจับตามองแล้วก็แบบรอติดตามกันมาก็คือตั้งแต่ชุดแรกเซตดินที่หายหน้าหายตาไปนานมากซึ่งชุดนั้นก็ทุกคนอาจจะรู้จักแต่ชื่อเพลงแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นว่าไอ้ติ๊กชนะอัศยามใช่คนเดียวแบบที่ร้องเพลงเซตดินหรือเปล่าตอนนี้ก็คือบอกได้เลยว่านั่นแหละคนเดียวกันคนเดียวกันดีแล้วใช่แล้วตอนนี้ก็คือมีซิงเกิลใหม่แล้วชื่อปีตั้งแต่เกิดแล้วก็ผู้ชายไม่ดียังมีฉันสังกัดค่ายอาสยามก็อยากให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะที่ติดตามติ๊กมาตลอดแล้วก็แฟนเพลงใหม่ที่แบบเพิ่งจะรู้จักกันแล้วก็เอ๊ะเราชอบเพลงแบบนี้เดียวกันหรือว่าชอบความเป็นตัวเรานี่ก็แล้วแต่ก็คืออยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ฝากผลงาน2ซิงเกิลนี้ด้วยถ้าชอบก็ขอในเยอะที่ 8.75 ด้วยนะแล้วก็อยากฝากดาวน์โหลดนิดนึงละกันได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ย อยากโหลดเพลงนี้แต่ว่าเอ๊ะจะโหลดยังไงก็ตอนนี้ก็มียอดมีดาวน์โหลดแล้วก็คือดอกจัน223577ก็คือเข้าไปแล้วก็คือเลือกเพลงที่ชอบได้เลยตอนนี้มี2ซิงเกิลคือฉันเกิดและผู้ชายไม่ดียังมีฉันเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งหรือ2เพลงก็ได้แล้วแต่ชอบก็เป็นกำลังใจให้ติ๊กแล้วก็ติดตามติ๊กด้วยกันละกันเนาะอันนี้เดี๋ยวขออวยพรก่อนนะคะก็ขอให้คุณติ๊กประสบความสำเร็จนะคะเพลงโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะรวยๆด้วยนะคะแล้ววันนี้ Comedy Variety on TV ของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณติ๊กนั้นมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาล่ะวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วค่ะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะกับ Comedy Variety on TV ทาง Channel ที่34นะคะตั้งแต่16 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกานะคะทาง IPM ช่องที่34นั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราส่งท้ายไว้นะคะด้วยเพลงของคุณติ๊กชนาเลยดีกว่าเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชายไม่ดียังมีฉันอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะที่ปล่อยออกมาวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชายผู้ชายคนนี้